Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายน2024ซีรีส์7ขั้นตอนสู่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่1หยุดรอให้ปาฏิหาริย์เปลี่ยนจิตใจของเราในโรมบทที่12ข้อที่2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมการอัศจรรย์ส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะกำจัดความโกลาหลในจิตใจผ่านการเติมเต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงจิตใจจะไม่เกิดผลหากเรายังเชื่อคำลวงที่ว่าสาเหตุที่จิตใจของฉันคิดแง่ลบบ่อยๆก็เพราะชีวิตของฉันยากลำบากเหลือเกินแต่เราเคยคิดไหมว่าบางทีสาเหตุที่ชีวิตของเรายากลำบากอาจเป็นเพราะจิตใจของเราคิดแง่ลบเราไม่สามารถพบการอัศจรรย์ในชีวิตเป็นประจำของเราได้หากจิตใจของเรายังยุ่งเหยิงอยู่ในมัทธิวบทที่13ข้อที่4และเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียหยุดทำให้จิตใจของเราเป็นทางเดินสำหรับมารที่จะเหยียบย่ำแต่จงให้จิตใจของเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าดินประเภทที่พวกนกจะขโมยเมล็ดพันธุ์ก็คือดินตามทางเดินมิใช่หรืออย่าปล่อยให้มารเดินอยู่ในความคิดของเราเหมือนทางเท้ามิฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็จะไม่มีโอกาสเติบโตและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่าปล่อยให้พวกนกขโมยพระคำไปจากหัวใจของเราอิสราเอลคิดว่ายิ่งได้พบการอัศจรรย์มากๆก็จะยิ่งทำให้จิตใจของพวกเขาเปลี่ยนแต่รู้ไหมว่าพวกเขาเกือบทั้งหมดต่างเสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ได้เห็นดินแดนแห่งพันธสัญญาแม้พวกเขาจะเห็นการอัศจรรย์มากกว่าคนรุ่นใดๆก็ตามพวกฟาริสีเองก็เชื่อเรื่องคำลวงนี้เช่นกันว่าหากพระเยซูจะทรงทำการอัศจรรย์เพิ่มอีกสัก 2-3 ครั้งพวกเขาก็จะเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่แม้จะได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งสิ้นที่พระเยซูทรงทำรวมถึงการฟื้นคืนพระชนแต่พวกเขาก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีแน่นอนว่าเราต้องการการอัศจรรย์ในชีวิตแต่การอัศจรรย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของเราได้หากปราศจากความถ่อมใจและความเต็มใจที่จะยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานสำหรับชีวิตของเราจำไว้ว่าดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันที่ละลายน้ำแข็งก็อาจทำให้ดินเหนียวแข็งตัวได้การอัศจรรย์ก็เป็นเช่นนั้นสำหรับผู้ที่กระหายพระวจนะของพระเจ้าแล้วการอัศจรรย์จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อแต่สำหรับผู้ที่ปฏิเสธไม่ให้พระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของพวกเขาการอัศจรรย์ใดก็ไม่มีวันเพียงพอเมื่อเราหยุดกล่าวโทษสถานการณ์รอบตัวด้วยความคิดแง่ลบเราก็จะเห็นพระเจ้าที่กำลังทรงทำงานในชีวิตของเราอย่างยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพในโยชูวาบทที่1ข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ยอมจำนนเราเห็นการอัศจรรย์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเราให้เข้มแข็งให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเรา
เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอทรงช่วยเราให้ได้เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งที่พระองค์ทรงให้คุณค่านั่นคือหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังขอทรงเปิดเผยให้เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านการอัศจรรย์วันนี้เราขอกลับมาเริ่มต้นที่จิตใจขอรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในเพื่อชีวิตทั้งหมดของเราจะเปลี่ยนแปลงเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน